มได้เตรียมมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กหญิงณชนสมพลวชิราภรณ์ชื่อเล่นชื่อเพยเพยอายุ13ปีมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพย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 นี่ความหมายแปลว่าอะไรคะเพยเพยแปลว่าผู้หญิงน่ารักค่ะไอ้จังนี่เราแต่ก็น่ารักจริงนะแบบพอยิ้มมามีรักยิ้มมีฟันกระต่ายด้วยเออแถมแบบวันนี้ทำผมกริบมากใส่ชุดออกมาแบบนี้นี่หนูเล่นกีฬาอะไรคะกีฬายิมนาสติกลีลาค่ะอ๋อเดี๋ยวนะถ้าพี่จำไม่ผิดก็จะพวกบอลห่วงลิบบิ้นกระทาอะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะเหรอคะแล้วหนูไปเริ่มเล่นได้ยังไงคะตอนเด็กๆพ่อบอกว่าหนูอ้วนก็เลยให้ไปเล่นเพื่อลดน้ำโถเอ็นดูตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูก4ขวบค่ะ4ขวบกูก็เกือบ9ปีแล้วนะแล้วรางวัลไหนในชีวิตการเล่นยิมนาสติกลีลาของเราเนี่ยที่เราภูมิใจมากที่สุดก็ได้โล่นักกีฬายอดเยี่ยมปีที่แล้วค่ะโอ้โหรู้ไหมคะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรเป็นการให้รางวัลนี้กับเราคนที่ได้เหรียญทองเยอะที่สุดค่ะโอ้โหครับนึกว่าแบบนักกีฬาคนไหนยิ้มสวยที่สุดอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้มารายการทุกประเทนความฝันอยากได้อะไรคะอยากได้รองเท้าแบดกับไม้แบดให้แม่ค่ะทำไมอ่ะเพราะแม่ชอบเล่นแบดค่ะแม่เล่นที่คอร์ตแบดแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนแม่ไปแสดงว่าจริงจังจริงจังแสดงว่าคุณแม่จริงจังใช่ไหมลูกโอ้บ้านนักกีฬาครับเอาล่ะอยากดูแล้วว่ายิมนาสติกลีลาฝีมือเพื่อยๆจะเจ๋งแค่ไหนนะคะพร้อมที่จะโชว์ยังลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับเพื่อยๆสวัสดีลูกสวัสดีครับขอบคุณที่มารายการเนาะคุณแม่มีส่งรูปหนูตอนเด็กๆมาให้รายการด้วยถ้าจะขออนุญาตเปิดให้กรรมการดูได้ไหมลูกได้ค่ะจะได้ทราบว่าที่แบบว่าดูเจ้าเนื้อนิดนึงเนี่ยเป็นยังไงขออนุญาตนะทีมงานครับขอชมภาพน้องเพยๆตอนเด็กครับโอ้โหน่ารักจังนุ้ยอยากฟังน่ารักจังมากๆนี่นี่เล็กมากครับเล็กมากโอ้นี่ประมาณน่าจะใกล้ๆ3ขวบนะฮะประมาณใกล้ๆ3ขวบโอ้ยน่าฟัดมากเลยโอ้โหตอนเด็กๆน่ารักเนาะอยากจะหยิกแก้มจังเลยแต่ว่านี่คือยิมนาสติกช่วยให้น้องตัวยืดขึ้นเนาะใช่เพรียวขึ้นเยอะพี่หอยเราสามคนไปเล่นยิมนาสติกกันเถอะโอ้ยไม่เอาดูสูงกลัวกลัวไม่ได้แล้วล่ะกลัวความสูงกลัวความสูงอ่ะคือตอนเด็กก็น่ารักแบบนึงโตขึ้นมาก็น่ารักอีกแบบนึงแต่ยิมนาสติกช่วยน้องแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคือตามเป้าประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่ท่านกรรมการครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์บางอย่างมาท้าทายน้องเพยๆพี่ๆทีมงานครับอุปกรณ์มาครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือลิมโบร็อกลิมโบร็อกก็คือว่าเราต้องใช้ร่างกายของเราเนี่ยแสดงความอ่อนช้อยยืดหยุ่นแล้วก็ผ่านด่านลิมโบร็อกที่เรากำหนดไว้โดยที่เราท้าทายให้น้องเพยๆใช้ท่าของยิมนาสติกลอดผ่านด่านที่เราตั้งไว้คือทีมงานมากระซิบบอกผมว่าอยากจะรู้ว่ายากอย่างไรเนี่ยวิธีเดียวเลยต้องให้กรรมการมาลองแต่ผมนึกไม่ออกว่ากรรมการจะไปยังไงครับมันไม่น่าจะรอดนะนะผมถามทีมงานหน่อยทีมงานพี่ๆครับพี่ๆทีมงานพี่สุว่ากรรมการไม่ไหวนะลองเหรอลองได้พี่ลองได้ลองเหรอลองได้อ้าวงั้นพี่โก้เป็นตัวแทนนะได้ครับพี่โก้ครับพี่โก้ครับต้องทำตัวให้จะไปยังไงจะไปยังไงรู้ใช่ไหมจะไปยังไงรู้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้เราเจออะไรกันมาเราไปทำอะไรมาเหรออะไรมาเพิ่งกินข้าวมากินอิ่มเลยคือพี่ตุ๊บด้วยพี่หอยด้วยครูง้อด้วยหนูด้วยไม่รู้ว่าจะยัดทางไหนแล้วตอนนี้ร่างกายอ่ะยังดีจัดคุณผู้ชมโก้ไหวอ่ะเฮ้ยพี่ลองดูหนูว่าหนูอ่อนกว่าพี่อ่ะของน้องเนี่ยเราท้าว่าให้ใช้ท่ายิมนาสติกแต่ของพี่โก้เนี่ยท่าอะไรก็ได้คืออย่างนี้พี่โก้สิ่งที่รายการช่วยได้คือการสอนพี่โก้วอร์มร่างกายด้วยท่ายืดหยุ่นครับเพื่อให้ลูกสอน
สอนพี่โก้หน่อยลูกให้ยืดวอร์มหลังวอร์มยังไงวอร์มแบบวอร์มหลังของไม้ของไม้ลูกของไม้ลูกเชิญลูกวอร์มหลังนะครับทำตามน้องนะพี่โก้นะโอเคพี่โก้พร้อมอย่างง่ายๆพี่โก้ทำตามน้องเลยง่ายๆง่ายๆเงี้ยแค่เงยหน้าไปด้านหลังพี่โก้เงยหน้าไปจะพยายามพี่หนูจะพยายามตรงนี้ดีกว่าหนูจะพยายามตรงนี้ดีกว่าหรือจะวอร์มคือถ้าวอร์มแค่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะมันมีท่าอื่นไหมลูกมีท่าอื่นไหมเอาง่ายๆดิหรือต้องยืดขาไหมลูกต้องยืดขาเออยืดขาจะได้พี่โก้ท่านี้ง่ายพี่โก้เนาะเออทำไมดูง่ายๆจังเออแค่นี้ได้ไหมพี่แค่นี้ได้ไหมนี่ถือว่าได้วอร์มแล้วหนูลงไปคนนี้ไม่ได้แล้วได้ๆๆเมื่อไหร่พี่เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่พี่จะดึงหนูขึ้นพี่ก็ครับนี่ถือว่าวอร์มแล้วนะครับไปอย่าฝืนนะอย่าฝืนอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปไปได้นะได้นะเฮ้ยได้เฮ้ยได้ทำไม่ถูกหรอกพี่โก้ได้พี่โก้ได้ได้พี่ได้เดี๋ยวไปอะไรชนพุงอะไรชนขาพุงครับพี่เดี๋ยวถ้าหงายหลังไม่ได้ก้มหน้าก็ได้ก้มหน้าแบบก็ได้แต่ว่ามือห้ามโดนพื้นโอ้มือห้ามโดนพื้นเอาละได้พี่โก้ได้เหมือนดูสมอเดินพี่โก้เดินพี่โก้เดินพี่โก้เดินนิดเดียวกำลังเดินอยู่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นกับหนูดิไม่พี่เชียร์พี่เชียร์หนูรู้ว่าพี่รักน้องแต่ว่าพี่ใจเย็นน้องนิดนึงวิ่งนิดเดียวพี่โก้ทำไมมันเหมือนย่ำอยู่กับที่เลยวะโก้เอ้ยพี่ลูกหนูช่วยยกคานก่อนนะลูกหนึ่งสองสามพี่โก้มาไอ้นิดเดียวพี่โก้นิดเดียวไอ้นิดเดียวพี่โก้นิดเดียวต่อเลยครับพี่โก้พี่โก้นิดเดียวครับไม่ได้ฮะไม่ได้นี่ช่วยแล้วนะใช่ไหวไหมโทษไม่ไหวนะไม่ไหวพี่ทีมงานครับพี่โก้เต็มที่แล้วครับขอบคุณพี่โก้ครับสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณมากครับเฮ้ยหนูต้องวอร์มไหมลูกเดี๋ยวฮะเป็นไรฮะโก้กล้ามเนื้อมันยืดแล้วไม่หดพี่ชมลีลาพี่โก้ไปแล้วได้เวลาท้าทายเพ่ยลูกเชิญครับถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยลูกยากตรงไหนอะพี่โก้ก็ไปง่ายๆอ่ะทำไมอะโก้ทำไมไม่เห็นง่ายไม่เห็นยากเลยเดี๋ยวโจทย์เราจะง่ายไปเพ่ยๆจะไม่สนุกพี่ทีมงานครับขอเพิ่มความยากจะบอกว่าเตี้ยกว่านี้ได้เนี่ยโอ้ถ้าเตี้ยอย่างนี้ก็ต้องคลานมาแล้วพี่ทีมงานครับขอความยากมากขึ้นครับจริงเหรอเฮ้ยกระโดดคณะกรรมการครับอย่านะห้าเลยนะเว้อไม่ได้ครับโจทย์นี้ต้องลอดข้ามครับฮะเพ่ยๆทำยังไงก็ได้ครับให้ร่างกายของเราลอดผ่านคานนี้ครับนี่คือระดับต่ำสุดๆครับ20เซนติเมตรครับอย่าว่างุ้นงี้เลยนะพวกเราคานยังติดพุงเลยไม่ได้พี่ไม่ได้เพ่ยๆลูกไปยังไงอ่ะสู้ไหมลูกสู้ค่ะเอามากำลังใจหน่อยครับพวกเราจะไปยังไงครับนึกยังไม่ออกเลยอ่ะกลิ้งเหรอกลิ้งถ้ากลิ้งก็ไม่ใช่ท่ายิมนาสติกครับนั่นน่ะสิต้องเป็นท่ายิมนาสติกนะลูกถ้าเหมือนกันก็คลานพี่ว่าไปคลานน่ะได้คลานนี่นะถ้าคลานไม่ใช่ท่ายิมนาสติกก็นั่นน่ะสิฮะกรรมการสงสัยท่านผู้ชมสงสัยว่าหนูจะไปยังไงนะลูกเชิญครับกว่าคานไปอีกเยอะเลยนะครับใช่ค่ะขอเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับทีมงานครับโจทย์ใหม่มาครับโจทย์นี้ง่ายไปสำหรับน้องครับโอ้โหท่านกรรมการครับ
นี่คืออุปกรณ์ที่น้องเพ่ยๆคุ้นเคยนี่คือบอลใช่ไหมลูกใช่ค่ะปกติเวลาเราโชว์ลีลายิมนาสติกประกอบอุปกรณ์เนี่ยครับท่าที่สวยมากๆสำหรับการใช้อุปกรณ์นี้คือท่าอะไรลูกโยนม้วนหน้าแล้วก็รับค่ะโยนม้วนหน้าและรับเป็นอย่างไรลูกขอชมหน่อยโอ้สวยงามสวยงามเป็นเรื่องจังหวะครับและท่านี้แหละครับคือท่าที่เราจะท้าทายเพ่ยๆเราท้าทายเพ่ยๆทำสิ่งนี้ต่อเนื่อง10ครั้งทำให้เสร็จภายในเวลา30วินาทีครับความยากคือมันจะมีความเหนื่อยความล้านะครับเฉลี่ยประมาณ3วินาทีครับ3วินาที3วินาทีครับเพ่ยๆลูกสู้นะเตรียมตัวลูกคนต้องไปกลับแล้วไปแล้วก็กลับม้วนเหมือนมันเลยเพ่ยๆลูก30วินาทีนะพร้อมเข้าสู่ภารกิจครับ1ครับอ๋อไปกัน2ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6ครับ7ครับ8ครับเร็วๆๆ9ครับอีกทีเดียวลูก10ครับเหลือเหลือเหลือเหมือนกันมึนไหมลูกไม่เวียนหัวหรอครับก็มึนนิดนึงค่ะมึนนิดเดียวเป็นพวกเรานี่มาโผล่ตรงนี้แล้วอ่ะจริงท่านกรรมการครับจากเด็กที่ตอนเล็กๆตุ้ยนุ้ยน่ารักครับคุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องแข็งแรงก็เลยพาน้องไปฝึกยิมนาสติกลีลาจนวันนี้น้องเก่งขนาดนี้ทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องเพ่ยๆครับเมื่อกี้ได้เห็นรูปเก่าอ่ะอยากจะเข้าไปกัดแก้มเหลือเกินน่ารักเหลือเกินคุณพ่อนะแบบรักลูกจริงอ่ะเดี๋ยวกลัวลูกจะอวบเกินไปสุขภาพไม่ดีก็เลยส่งมาเล่นกีฬานี้กีฬายิมนาสติกส่วนใหญ่เลยเท่าที่เคยเห็นคือเล่นตั้งแต่เด็กเด็กมากๆยิ่งเด็กยิ่งดีเพราะว่ากล้ามเนื้อหรืออะไรมันสามารถยืดหยุ่นได้ช่วยขยันซ้อมแล้วก็ช่วยมุ่งมั่นแล้วก็จะช่วยให้เราได้เห็นนักยิมนาสติกทีมชาติที่เก่งๆอีกหนึ่งคนนะครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับด้วยความรักและอยากให้ลูกแข็งแรงคุณแม่คุณพ่อพาน้องไปรู้จักกับยิมนาสติกและวันนี้ครับด้วยความรักที่น้องมีต่อคุณแม่คุณพ่ออยากจะมอบอุปกรณ์แบดมินตันให้กับท่านครับทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของเพื่อนๆครับขอลีลาเต็มเหนี่ยวนะเฮ้ยยะพวกเราให้ผ่านครับ99ว่ะ99ดีใจมั้ยลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความฝันของหนูความสามารถของหนูไปยังผู้ใหญ่ King Power ท่านยินดีมากดีใจมากและอยากมอบสิ่งนี้ให้กับน้องเพ่ยๆไปให้กับคุณแม่คุณพ่อนะลูกนะเอาไปมองกันนะลูกเอามือปิดตาไว้ก่อนนะพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องเพ่ยๆด้วยครับเพ่ยๆลูกหันมามองได้แล้วครับเข้าไปลูกคุณดูใกล้ๆครับนี่นะครับพ่อกับแม่เล่นด้วยกันได้นะครับมีรองเท้าให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้รู้ไหมคืออะไรชุดซ้อมชุดซ้อมให้กับเพ่ยๆครับนี่เตรียมให้หลายชุดเลยนะครับทั้งหมดนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆ King Power แล้วมีแถมทุนการศึกษาด้วยนะครับรวมมูลค่าวันนี้ 20,000 บาทจาก King Power ครับความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราคืออะไรลูกรู้สึกยังไงครับดีใจภูมิใจไหมลูกอยากบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดลูกแม่ครับพ่อบอกความรู้สึกกับท่านนะลูกนะพูดผ่านกล้องได้เลยลูก
ก็หนูทำได้แล้วนะคะโตขึ้นหนูจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้ค่ะขอบคุณมากครับน้องเพ่ๆครับขอบคุณมากลูกนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วนักยิมนาสติกของเราครับน้องเพ่ๆครับขอบคุณมากลูกบุคลิกดีเนาะเป็นกีฬาที่ทำให้สง่ามากเลยไหล่ก็เปิดแบบยืนสง่าอัตโนมัติเลยอ่ะคือตอนเด็กเนี่ยดูน่ารักอีกแบบนึงใช่แต่ตอนโตนี่ก็ดูน่ารักดูสง่าคุณพ่อคุณแม่เลือกไม่ผิดค่ะมาซูเปอร์เฮนหนูตื่นเต้นมากเลยต้องซ้อมหนักมากค่ะแม่หนูก็ทำอาหารที่มีประโยชน์ให้หนูทานและหนูก็มีตัวช่วยดีๆเพื่อจะได้มีแรงซ้อมถ้าในอนาคตหนูต้องเจอกับอุปสรรคก็จะสู้กับมันจนกว่าหนูจะสำเร็จค่ะท่านผู้ชมครับ King Power ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอส่งต่อกำลังใจจากคนไทยไปสู่คนทั้งโลกด้วยเสื้อแข่งขันทีม Leicester City ฤดูกาล 2020-2021 รุ่นพิเศษครับ Thailand Smiles With You ที่เปิดจำหน่ายในประเทศไทยจำนวน 10,000 ตัวครับซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับจะส่งมอบสมทบทุนเพื่อการพัฒนาวัคซีน RNA เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสั่งจองผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4:50 น.